เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆฮะกับหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทครับเป็นเรื่องราวของเป้ครับเด็กหนุ่มเพื่อนไม่คบที่ด้วยผลบางอย่างเขาก็เลยทำหนังสั้นเพื่อเข้ามหาลัยโดยที่การทำหนังครั้งนี้เนี่ยเขามีความลับบางอย่างเก็บซ่อนอยู่ครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาสมบูรณ์แบบไหมต้องไปติดตามในเพื่อนไม่สนิทครับก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนนะครับอาร์มครับรีวิวเรือครับบิ๊กครับรีวิวเรือครับเต้นะครับบอฟิตครับหนังเรื่องงานครับก็มาถามกันก่อนว่าชอบอะไรบ้างจากหนังเรื่องนี้ก็จริงๆชอบมูดแอนด์โทนของเรื่องนะแล้วก็ชอบด้วยความที่ว่ามันเล่นประเด็นเพื่อนอ่ะมันอ่อนไหวกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยเคยมีทะเลาะกันเคยมีอะไรกันเงี้ยเออแล้วหนังมันถ่ายทอดออกมาได้ดีรวมกับถือว่าเรื่องนี้ใช้ทุกอย่างได้คุ้มมากเลยประมาณนี้ก็ในส่วนที่ชอบนะก็จะชอบคอนเซปต์ของเรื่องครับคือเราได้มีโอกาสฟังผู้กำกับเขาพูดถึงคอนเซปต์ของเรื่องอะไรพวกนี้ในโรงด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เรานึกถึงแบบเพื่อนที่ไม่สนิทอ่ะคำว่าเพื่อนไม่สนิทอ่ะมันผ่านมาในชีวิตเราเยอะมากแล้วถ้าสมมติว่าวันนึงแบบเราได้มีเพื่อนสนิทแล้วคนนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทเวลานานแต่ว่าคนนั้นเนี่ยตายจากเราไปเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันทำประเด็นตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์มากแล้วก็ชอบในเรื่องของการดำเนินเรื่องที่ว่าหลายๆครั้งการดำเนินเรื่องมันไม่เป็นเส้นตรงมันน่าสนใจหลายๆจุดเนี่ยมันเป็นบทที่ค่อนข้างธรรมดานะแต่ว่าชั้นเชิงในการเล่าเนี่ยมันมีอะไรที่ใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆประมาณนี้ครับโอเคให้พี่เต้ก่อนโอเคครับผมก็กล้องกูไปแล้วคืองี้ครับซิตูซีเนี่ยใช้ไมค์สายในการอัดคลิปครับดังนั้นหลายครั้งเนี่ยไมค์สายมันจะมีการดึงกล้องจนกล้องเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะร่วงได้ในหลายครั้งครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีแพลนจะซื้อไมค์ไวเลสนะเป็นตัวนี้เลยครับราคาก็ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าจะเอาแบบดีๆไปเลยจะได้แบบใช้นานๆนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยดังนั้นคลิปนี้เนี่ยไหนๆกล้องร่วงแล้วก็เลยจะขอสมทบทุนหน่อยครับถ้าใครสนใจอยากซัพพอร์ตอยากช่วยออกค่าไมค์เนี่ยเรามีเลขบัญชีแล้วก็ QR code ตรงนี้เลยครับสามารถสแกนแล้วก็โอนตามนี้ได้เลยครับตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็ถ้าใครซัพพอร์ตเราแล้วอยากมีชื่อขึ้นจอเท่ๆเนี่ยก็สามารถส่งสลิปมาได้นะครับที่อินบ็อกซ์เพจหรือไม่ก็อีเมลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาฮะแล้วก็ถ้าใครซัพพอร์ตเนี่ยก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันครับไปดูคลิปกันต่อครับในส่วนที่ชอบก็คือตั้งแต่ดูเทรลเลอร์เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าหนังอ่ะมันจะมาทิศทางไหนรูปแบบไหนเราก็เลยคิดว่าเอ้ยการเล่าเรื่องอ่ะมันจะรู้สึกว่าก่อยหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรที่จะเล่ามากมายก็คือทำหนังสั้นน่ะเพราะเพื่อนตายแล้วแบบเราหวังจะเกาะผลประโยชน์จากตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่าได้สิ่งหนึ่งมาเนาะและทีเนี้ยพอได้มาดูเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเซตอัพตัวละครทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำไปอ่ะมันเพื่ออะไรแล้วมันจะมีแบบส่วนที่ขัดแย้งกันจนกระทั่งว่าส่วนที่ขัดแย้งเนี้ยมันค่อยๆเก่าตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างที่เป็นทีมงานคอยช่วยเหลือคอยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆทีเนี้ยชอบในการเล่าเรื่องของหนังมากๆที่แบบว่ามันพยายามที่จะให้เราเห็นว่าเด็กอ่ะที่มันมีความคิดแบบเนี้ยชุดความคิดแบบเนี้ยเวลาที่มันอยากจะทำอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วว่าการระดมสมองด้วยกันเองช่วยๆกันอย่างเงี้ยมันได้ผลมากกว่ามันเวิร์กกว่าซึ่งก็คือแบบเราเข้าใจเลยว่าคำว่าเพื่อนไม่สนิทอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบใช้ระยะเวลามาเป็นตัวกำหนดว่าระยะเวลาต้องนานเท่าไหร่สนิทกันอ่ะไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นกี่ปีหรือว่ากี่เดือนบางทีอ่ะแค่ 2-3 วัน 4-5 วันหรืออาทิตย์เดียวมันก็สนิทกันได้แล้วโอเคตรงเนี้ยชอบมากประมาณนี้ครับก็สำหรับผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนดูเนี่ยผมกำแพงสูงมากครับคือกูอคติตั้งแต่แบบโปสเตอร์ตัวอย่างทุกอย่างมันดูเป็นหนังแบบบอลลูนเทสดีอ่ะแล้วด้วยความที่ GDS หลังๆครับมันจะมีความเพลย์เซฟที่แบบผมเบื่อดูแล้วแม่งแบบอะไรของมึงเนี่ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งทำลายกรอบแบบเละเป็นขี้เลยอ่ะคืออย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือสไตล์ครับต้องบอกว่านี่คือหนังเรื่องที่สไตล์จัดมากๆเพราะว่าต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีมูดอารมณ์ที่แม่งไม่เหมือนกันเลยต้นเรื่องเนี่ยผมค่อนข้างชอบเพราะแม่งแบบเป็นหนังที่แบบเหมือนที่แม่งพูดในหนังนะครับเบียวชิบหายจะได้กูว่าแม่งโคตรเบียวแบบไปการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอะตัวละครแม่งจะพูดประโยคที่แม่งแบบแต่งเว่อๆการกระทำของมึงแม่งแบบประหลาดดราม่าที่ใส่มาแม่งคือแบบการ์ตูนญี่ปุ่นชัดๆตัวละครมึงแต่ละตัวเนี่ยคือแบบเออแม่งเบียวจริงๆอะแต่ว่ามันเบียวแบบจนเรากูยอมอ่ะมึงเบียวไปเลยและทีเนี้ยพอเรายอมแล้วอ่ะแม่งทำงานมากๆครับแม่งโคตรขำโคตรฮาช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการเล่าตัวละครที่แบบปูตัวละครให้เรารู้จักพวกเขาก่อนแล้วพอถึงจุดตรงกลางเรื่องเนี่ยหนังมันจะค่อยๆให้เราเห็นพัฒนาการของตัวละครที่เผชิญกับปัญหาต่างๆและทีนี้เนี่ยตอนท้ายเรื่องมันคือการขยี้ดราม่าที่โอ้โหความเบียวในต้นเรื่องเนี่ยแม่งหายไปเลยครับแม่งกลายเป็นหนังที่แบบดราม่าจริงจังและเข้มข้นมากคือผมเนี่ยดูแล้วแบบสะอื้นแม่งครึ่งข้อเรื่องอ่ะร้องไห้แม่งแบบหนักมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะค่อยๆปูตัวละครแล้วก็ค่อยๆตบปูแล้วก็ต
บปูแล้วก็ตบไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นการคัมมิ่งออฟเอจเราจะเห็นปมตัวละครเราจะเห็นแบบสิ่งที่พวกเขาต้องแบกรับความฝันเรื่องของมิตรภาพเรื่องของเพื่อนและทีนี้เนี่ยพอผมคลิกติดกับตัวละครตัวนึงแล้วอ่ะแม่งได้ยาวๆเลยอ่ะแล้วพอองค์สุดท้ายมันคือการจับทุกอย่างที่หนังปูมามาขยี้รวมกันอ่ะผมแม่งแบบกระจายครับก็เลยโอเคเรื่องของความเบียวของมึงเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยผมยอมจังหวะต่างๆคือดีมากๆอันนี้น่าจะเป็นหนังแรกๆของคุณอัตต้านะซึ่งบอกเลยว่าสไตล์ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็รอดูผลงานต่อไปนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของงานภาพถือว่ามันจะมีหลายๆช็อตที่มันเก็บอินเสิร์ตสิ่งที่แบบมันไม่ได้มีความหมายตรงนั้นแต่ว่ามันเอามาขยี้ซ้ำทีหลังซึ่งผมชอบมากๆแล้วก็หนังเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการใช้วิชวลเล่าเรื่องได้ดีมากๆมีหลายซีนที่มันใช้ภาพเล่าเรื่องแทนคำพูดแต่ว่ามันก็จะยังมีมุกเดิมๆอยู่บ้างนะแต่ว่าอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแล้วกันเป็นหนัง GDH เรื่องที่โอ้โหเรียกว่าเป็นการคืนชีพ GDH เลยก็ว่าได้ครับผมว่ามันเป็นหนังที่ถามว่าติดเซฟโซนไหมมันก็มีความเซฟโซนระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าจริงๆภาพรวมของหนังเนี่ยแม่งอยู่นอกเซฟโซนตั้งแต่แรกแล้วครับหนังแม่งแบบประหลาดแม่งแค่นี้ก็ขายยากอยู่แล้วอะคือหน้าหนังเนี่ยมันอาจจะดูแบบเป็นหนังที่แบบคลีเช่เชยๆทำหนังแต่ว่าเนื้อในเนี่ยแม่งแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างสดใหม่แล้วก็มีแง่มุมที่ดีของตัวเองอะมันจะมีความคล้ายๆกับ It's a Summer Film It's a Summer Film เนี่ยมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับคนทำหนังแต่ว่าแก่นแท้ข้างในเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ Long Live Cinemaในเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องเพื่อนครับถ้าใครเป็นคนที่แบบมีเพื่อนอ่ะทั้งชีวิตมึงอ่ะมึงก็มีเพื่อนบ้างแหละคุณสามารถอินกับหนังเรื่องนี้ได้ครับเพราะว่าประเด็นของเพื่อนเนี่ยผมว่ามันมีหลายๆแง่มุมที่มันหยิบมาขยี้ได้แบบค่อนข้างตรงจุดแล้วก็ดีมากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพาร์ทที่ผมชอบนะมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างไปที่พี่ก่อนเลยมาทางกูแล้วก็อย่างที่ไม่ชอบเลยก็คือมันพยายามที่จะทำให้ตัวละครทุกตัวละครอ่ะมันดูเทามากเกินไปว้ายมิหนังอ่ะพยายามที่จะทำให้ทุกตัวละครอ่ะมันเทากันแทบทุกตัวเลยตัวละครเด่นๆอ่ะมันจะเทาทั้งหมดเลยแล้วก็หนังอ่ะมันตลกมากเกินไปในบางส่วนอ่ะมันเลยรู้สึกอารมณ์มันสวิงแทบจะเป็นไบโพล่าด้วยซ้ำในบางซีนอ่ะเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวหัวเราะมันเลยทำให้ยังไปไม่สุดขนาดนั้นโอเคของผมก็คล้ายๆพี่อาร์มอยู่นะครับก็คือผมมีความไม่ชอบในบางคอนฟลิกต์ที่มันพยายามจะใส่ยัดเข้ามาเยอะจนทำให้รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวมันเทาหมดเลยแล้วมันก็จะมีความสับสนอยู่บ้างว่ามันควรจะชอบดีไหมหรือไม่ชอบดีไหมซึ่งรู้สึกว่าบางคอนฟลิกต์บางจุดที่มันจะหักมุมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับฟิลตอนที่ดูยูแอนมีมันจะมีบางมุกที่เหมือนแบบว่าเขาใส่มาเพื่อหักมุมแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเคลียร์มันก็ง่ายอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมาทำไมอะไรเงี้ยมีบ้างนิดหน่อยประมาณนั้นสำหรับพี่เองอ่ะพี่จะรู้สึกนิดนึงตรงช่วงในไทยเรื่องเนอะคือเหมือนกับว่าไอ้พาร์ทที่มันเป็นความเศร้าอ่ะมันใส่เศร้าเข้ามาค่อนข้างปะปลายไปหน่อยคือเศร้าปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะไปเล่าเรื่องเล่าเรื่องประมาณแบบ3นาทีแล้วก็มาขยี้เศร้าอีก3นาทีแล้วก็ตัดไปเล่าเรื่องอีก3นาทีซึ่งตรงเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าเอ้ยอารมณ์มันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องมากเท่าไหร่แต่ในจุดที่มันขยี้อ่ะมันขยี้ถึงนะแต่แบบพอจุดที่มันแบบว่าเอ๊ะเราคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะไฮพอแล้วมันน่าจะสุดแค่ตรงนี้พอแล้วกลับกลายเป็นว่ามันมีสิ่งเข้ามาแทรกเข้ามาอีกพอสิ่งที่มาแทรกตรงนี้มาอีกปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าพยายามหาสิ่งที่แบบว่าให้มันไฮมากกว่าในที่ผ่านมาใส่เข้ามาเพิ่มโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็พาร์ทที่ผมไม่ชอบอย่างแรกเนี่ยคือผมว่าตัวละครบางทีบางตัวเนี่ยมันพยายามปั้นคาแรคเตอร์มากเกินไปในช่วงแรกนะในช่วงที่มันเบียวอ่ะบางตัวละครเนี่ยมันปั้นคาแรคเตอร์ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่หยิบมาใช้ซึ่งค่อนข้างเสียดายนิดนึงแล้วก็มีอย่างที่ผมอยากเสริมคือที่พี่เขาบอกว่าตัวละครมันเทาจนเกินไปตอนนี้ผมกลับชอบเพราะผมรู้สึกว่าด้วยความที่ทำให้หนังมันทำให้ตัวละครทุกตัวมันมีความก้ำกึ่งอ่ะมันทำให้เราคนดูอ่ะมันจะมีความคิดอยู่ในใจว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีใครที่แบบเลวอ่ะทุกคนก็แบบเป็นคนคนนึงซึ่งมันอาจจะทำให้ความบันเทิงของหนังลดลงเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งอะไรขนาดนั้นด้วยความที่มันกลมๆอ่ะเนาะแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดูซับซ้อนมากขึ้นดูแบบไม่เมคเซนส์มากขึ้นเพราะมันกลมจนเกินไปแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันคือความซับซ้อนของตัวเรื่องที่แบบหนังเรื่องนี้มันทำได้แต่หนังเรื่องอื่นของ GDH มันทำไม่ได้กลับมาเข้าเรื่องพาร์ทที่ไม่ชอบครับอย่างต่อมาคือผมว่าบางจังหวะอย่างที่หลายๆคนบอกครับอารมณ์อ่ะมันสวิงเกินไปตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหากับช่วงแรกของหนังจนถึงองค์2นะเพราะว่าหนังมันจะเป็นความตลกปนกับดราม่าปนกับเล่าเรื่องปนกับอะไรต่างๆทำให้บางทีมูดอารมณ์ของคนดูกับเรื่องอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วก็ผมว่าบางมุกที่แม่งเซลซินิฟายอ่ะมันเบียวเกินไปแล้วมันอาจจะแบบเหมือนหยิบกระแสนิยมของยุคอ่ะมาเล่นมากเกินไปหน่อยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ดูเป็นซินิฟายอ่ะมันดูเหมือนแบบมึงเพิ่งเข้ามาในวงการคนดูหนังอ่ะแล้วมึงก็แบบเบียวอ่ะคือส่วนตัวที่แบบเป็นคนดูหนังจริงๆหลายๆคนที่แบบเวลาคุยกันอ่ะเราไม่ได้พ่นไดอะล็อกออกมาแบบนั้นนะครับมันก็เลยมีความดูไม่น่าเชื่อถืออยู่บ้างในบางคำพูดทางของตัวละครแล้วก็ไดอะล็อกบางช่วงเนี่ยมันดูประดิษฐ์เกินไปนะครับจริงๆหนังเนี่ยมันมีหลายๆช่วงเล
ไรที่มันดูประดิษฐ์จนเกินไปทำให้สุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้เชื่อมากพอว่าเด็กกลุ่มนี้มันเป็นเด็กมัธยมจริงๆมันเป็นเพื่อนกันจริงๆหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่น้อยมากๆเพราะว่าผมเจอมันแค่แบบบางช่วงจริงๆอ่ะแต่มันน้อยจริงๆอ่ะจริงๆก็พอมองข้ามมาได้แหละครับแต่ว่าหยิบมาพูดนิดนึงแล้วกันเผื่อทีมสร้างผ่านมาเห็นแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนไม่สนิทครับสรุปง่ายๆโดยรวมเพื่อนไม่สนิทสำหรับผมเนี่ยเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจที่หยิบการทำหนังเนี่ยมาเป็นแค่ธีมครับแก่นแท้ของบทเนี่ยมันคือเรื่องของเพื่อนมิตรภาพเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของมันครับแด่เพื่อนและภาพยนตร์มันเป็นหนังแบบนั้นครับเป็นหนังที่ถ้าคุณมีเพื่อนถ้าคุณเคยมีเพื่อนนะซึ่งทุกคนไม่ก็น่าจะเคยมีอยู่แล้วหรือว่าเคยทำหนังชอบทำหนังรักภาพยนตร์เนี่ยคุณน่าจะอินกับมันครับเป็นหนังเรื่องนึงที่บอกเลยว่าคุณภาพมากในปีนี้ครับนับว่าเป็นการคืนฟอร์มของ GDH เลยก็ว่าได้ที่ทำหนังออกมาเป็นแบบนี้โอเคแล้วครับมันอาจจะติดเซฟโซนบ้างโอเคแล้วครับมันอาจจะมีความแบบประดับประเดิบอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะกลมกล่อมแล้วก็มีความสดใหม่ในตัวมันเองพอสมควรครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับแฟน GDH นะฮะมาดูนะครับเขากลับมาแล้วครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณเป็นคนมีเพื่อนซึ่งทุกคนน่าจะเคยมีนะฮะกลุ่มคนที่3ครับคนที่ชอบทำหนังอยากทำหนังรักภาพยนตร์แล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณอยากดูหนังที่แบบเป็นหนังดราม่ามีตลกแซมเป็นหนังที่แบบดูไม่ยากไม่เครียดผ่อนคลายได้แต่ก็มีสาระผมว่าเพื่อนไม่สนิทเนี่ยตอบโจทย์ครับมีใครอยากเสริมไหมฮะก็นิดนึงละกันถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบต้องการความฟีลกู๊ดเนอะในช่วงนี้ที่หนังมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีตัวเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็หนังสยองขวัญค่อนข้างจะมาแรงช่วงนี้ผมก็เอาใจช่วยเรื่องนี้ด้วยละกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่าคือเราไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้พอมาดูแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันให้มากกว่าที่เราคาดหวังไปเยอะมากใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคนะเรื่องนี้มันทำให้เราแบบว่ากระตุ้นใจเราเหมือนกับแบบว่าฟีลก่อนๆที่เราเคยดู GTS แล้วแบบมันเคยให้เรามาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยมันกลับมาให้เราอีกครั้งนึงโอเคครับจริงๆใช่เปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนแบบน้องพี่ที่รักนะยุคนั้นเนี่ยยุคที่เราแบบเฮ้ยหนัง GTH เวลาเราดูเราจะแบบฟีลกู๊ดแต่ว่าก็มีฟีลแซดบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบได้อะไรกลับมาแต่ยุคหลังๆแบบรู้สึกว่ามันก่อยๆแล้วก็ไม่สุดอ่ะเรื่องนี้ผมว่ามันไปสุดของมันนะครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างฝั่งนู้นก่อนเลยครับก็ถ้าเกิดจะให้คะแนนก็ตกลงกันแล้ว2คนก็คือจะให้ที่8เต็ม10 8เต็ม10แต่ว่าจริงๆอ่ะมีอย่างนึงที่อยากให้เลยคือเสด็จพ่อโนแลนเต็ม10 Block Office ครับโอเคครับก็ให้ไปที่8เต็ม10เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนที่ชอบอ่ะมันเยอะกว่าในส่วนที่ไม่ชอบนะเพราะว่าส่วนที่ไม่ชอบมันจะแบบติดแค่นิดเดียวก็ตามที่พูดไปจริงๆตอนออกมาก็คุยกับพี่อาร์มอยู่ว่าจะให้ 7.5 หรือให้ 8แต่คราวนี้พอมานั่งตรงนี้พอเดินมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าหนังมันติดอยู่ในหัวเยอะมากแล้วมันมีการตั้งคำถามในหัวเยอะมากว่าถ้าเพื่อนเราที่แบบเสียชีวิตไปอ่ะมันจะกลายเป็นยังไงถ้ามันมาเจอกับเราก็คิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่แบบเราที่ยังไม่เคยมีเพื่อนที่แบบเพื่อนที่สนิทที่เสียไปอ่ะแต่ว่าคนที่แบบเพื่อนที่เพิ่งเสียไปหรือเสียไปนานแล้วอ่ะมาดูหนังเรื่องนี้มันน่าจะแบบได้กูแน่ๆ 100% มานั้นครับก็สำหรับผมเนี่ยเพื่อนไม่สนิทถือว่าเป็นหนังที่เบียวชิบหายจะได้กูนะครับผมเคยมีเพื่อนคนนึงเป็นแบบเพื่อนสนิทตอนประถมนะแล้วก็คือตอนเนี้ยติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปไหนกันฮะมันก็เลยมีความแบบอินนิดนึงเพราะว่าเราแบบเรามีโมเมนต์ตรงนั้นอยู่กับในหนังเราก็เลยหลายอย่างในหนังเนี่ยมันทัชกับผมมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเพื่อนเนี่ยผมว่ามันปูได้กลมกล่อมมากๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของความฝันการทำหนังการแต่งเรื่องสั้นอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่เขียนบทเขียนเรื่องสั้นอยู่แล้วดังนั้นแบบกูอินมากๆครับกับหนังเรื่องนี้แต่ว่าพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ยก็มีฮะดังนั้นก็ตัดคะแนนไปหน่อยนะฮะก็ให้ไปที่9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเพื่อนไม่สนิท26ตุลาคมนี้ใช่ไหมใช่ในโรงภาพยนตร์ครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางกันหน่อยฮะก็ฝากช่องทางนะครับทาง FacebookTwitter แล้วก็ YouTube ดีเหลือๆครับครับรอมาลงคลิปอยู่นะครับอะไรจะลงก็ไม่รู้นะครับ YouTube เนี่ยครับขาประจำนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพจ Box Office V2 หนังหลังเลิกงานนะครับผมก็ตอนนี้มาแจมกับน้องการเรื่อยๆเลยก็ฝากช่องน้องการด้วยครับผมครับพิธีกรประจำนะฮะคนนี้แล้วก็อยากบอกว่าหนังไทยวีคนี้เนี่ยตอนนี้มาแรงก็คือสปาร์เรอร์กับที่หยดเนาะก็ขอฝากเพื่อนไม่สนิทอีกเรื่องแล้วกันครับถือว่าหนังไทยปีนี้เนี่ยผมว่ามาแรงมากๆนะตอนนี้ทรีคิงถ้าโฟคิงมาถ้าเวิร์กแม่งเป็นโฟคิงเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าหนังไทยวีคนี้เนี่ยแนะนำให้ดูครับสปาร์เรอร์ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับที่หยดถือว่าเป็นหนังไทยที่สนุกมากอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็เพื่อนไม่สนิทครับเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่บอกเลยว่ามันมีอะไรที่มันดีๆให้คุณกลับไปแน่นอนครับมีสาระแล้วก็สไตล์จัดแล้วก็สนุกด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับจะเพิ่งเชื่อพี่เจิดไม่ใช่พี่เต้นะครับแล้วก็พี่อาร์มแล้วก็พี่บิ๊กด้วยนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ